ิบาทครับเหมือนว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีอาจารย์เห็นไหมนะก็เลยว่าให้คนทานแบบพอทานได้เราก็พออยู่ได้ก็แบ่งปันกันไปจ้ะแล้วทุกวันนี้มีลูกค้ามาทานเยอะไหมเยอะจ้ะเยอะจ้ะแล้วขายเป็นอะไรยังไงบ้างแล้วที่ร้านเนี่ยเรามีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างมีน้ำตกน้ำใสต้มยำเย็นตาโฟ10บาททุกอย่างเลยเหรอ10บาททุกอย่างจ้ะแล้วส่วนต้มตำตำก็จะมีปูปลาตำไทยตำหอยดองแล้วก็มีลาบมีน้ำตกมีข้าวเหนียวจ้ะทุกอย่างเริ่มต้นที่10บาททุกอย่างเริ่มต้นที่10บาทแล้วถ้าเขาจะใส่ถุงทานกับบ้านก็ราคาเดิมจ้ะก็ราคาเดิมไม่บวกราคาเพิ่มใช่ค่ะคือวัตถุประสงค์เราที่เราต้องการขาย10บาทเพราะอะไรก็คือ1ก็คือแบบว่าเรารู้ว่าตอนนี้เหมือนค่าครองชีพมันแพงด้วยพี่เหมือนแบบเราอยู่ได้ลูกค้าอยู่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็เป็นเทคนิคในการเรียกลูกค้าเราขายเยอะลูกค้าดีกว่าขายช้าๆจ้ะอนาคตต่อไปเราจะขายราคาเนี้ยไปอีกนานแค่ไหนยังขายราคาเดิมอยู่พี่ตอนนี้ขายราคาเดิมก็ยืนยันว่าต่อไปจะกี่ปีก็จะขายใช่ค่ะจะขายราคานี้แหละแล้วอยู่ได้ได้อยู่ได้จ้ะก็พออยู่ได้อ่ะกำไรเล็กๆน้อยๆแต่เราก็พออยู่ได้อ่ะใช่ใช่แล้วมันเอาคนเยอะดิฟ้าได้คนมากินเยอะจะเชิญชวนให้คนมากินนิดนึงครับจ้าก็มาได้นะจ๊ะก๋วยเตี๋ยว10บาทส้มตำก็เริ่มต้นที่10บาทเหมือนกันมีลาบมีน้ำตกมีก๋วยเตี๋ยวทุกอย่างเลยต้มยำน้ำใสเย็นตาโฟลงสะพานกอบกุลมาข้างโรงเรียนบ้านกล้วยจ้ะอยู่ราชบุรี